สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันในจากคลิปที่แล้วที่เราพูดในเรื่องของ Delegate, Event แล้วก็ action นะครับแล้วมันก็เลยมาสืบทอดกับสิ่งที่เรียกว่า Lambda Expression นะครับซึ่งเราทวนครั้งที่แล้วกันนิดหนึ่งนะฮะว่ามันคืออะไรเนาะในตัว e l l g a t e เนี่ยมันมีหน้าที่เพียงในการประกาศชนิดนะครับประกาศชนิดของฟังก์ชันนะฮะที่มันสามารถจะรับประเภทฟังก์ชันเข้าไปเป็นเป็นตัวแปรได้ ฝา้จงงงดูตัวอย่างดีกว่าเนาะก็อย่าง d e ล i ล a t e i n นส์ออนเตัวนี้นะครับเราก็สามารถจะอ n place ตัวเนี้ยมาประกาศเป็นตัวแปรตัวนี้ได้นะฮะตัวแป place ตัวเนี้ยครับมันก็จะมีชนิดเป็น On place นะครับเพราะฉะนั้นความสามารถของมันก็คือจะคล้ายกับ On place เลยก็คือมันสามารถที่จะรับฟังกชันที่มีตัว Return กลับมาเป็น In นนะฮะผลลัพธ์เป็น In แล้วก็ Input อ่าเป็นว่างเปล่านะครับก็จะสังเกตว่ามันรับ Punch เข้ามาได้นะครับ punch ตัวนี้ก็นี่มีตามนี้เลยนะฮ ดีเทอร์นออกมาหรือเอาพุทออกมาเป็นอินเนาะอินพุทก็ว่างเปล่านะครับว่างเปล่านะครับมันก็ตรงกันเลยนี่ตรงกันเลยนะครับตรงกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพันช์เนี่ยมันมีมันเป็นชนิดออนเพลสได้นะครับเพราะว่าตรงกันเลยนะครับมันก็เลยสามารถที่จะเอาตัวแปรเพลสเนี่ยรับพันช์ได้นะครับเพราะว่ามีลักษณะตรงกับดิลิเกตนะออนเพลสเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนี่คือหน้าที่อย่างดิลิเกตก็คือเอาไว้กําหนดให้ ชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการตรงนี้มันเป็นชนิดนะชนิดฟังก์ชันที่สามารถจะไว้ประกาศตัวแปรแล้วก็รับฟังก์ชันที่มีชนิดคล้ายๆชนิดคล้ายกันเหมือนกันนะหรือว่าประกาศแบบเดียวกันได้นะครับโอเคนั่นคือเรื่องครั้งที่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่มันสอดคล้องกันพอดีตรงที่ว่าจะสังเกตเห็นหนิดนึงนะฮะตรงนี้สังเกตดีๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้สนใจ้ชื่อพ u n c h เลยนะชื่อตรงนี้มันจะชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมฮะจริงๆม,มันก็คือตัวแปรแหละนะเราสนใจแค่นี้อยากให้แค่ตรงนี้มันตรงกัน นะอินพุกับ Output ตรงนี้นะครับอยากให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับเพราะเราก็ไม่อยากจะไปเสียเวลาตั้งชื่อไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันมีวิธีไหนไหมที่แบบเออฉันไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาตั้งชื่อนะครับมันก็เลยมาเข้าเรื่องนี้ครับแ a มด d านะครับแลมด้าเอ็กเพรสชันะครับหรือว่า a n o n y m o u s function ฟ Fun ังก์ชันที่ไม่มีชื่อนะฮะฟังก์ชันที่ชื่ออะไรก็ได้ไม่สนใจชื่อนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งมันเป็นที่นิยมมากใน JavaScript นะครับแล้วก็แน่นอนใน c ีชาร์ปด้วยเช่นกันนะฮะก็จะเจอกันบ่อยๆเลยนะฮะหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะมาดูเครื่องหมายลมด้านี่หนึ่งนี่คือหน้าต่าเครื่องหมายลมด้านะฮะหน้าตาคือหมายลมด้า,า,าเป็นลูกศรชี้ไปนะครับก็ดูกันว่ามันทำงานยังไงนะฮะสังเกตนิดนึงว่าอย่างไอตรงนี้เราประกาศนะ e l e g a t e on place ขึ้นมานะครับโดยที่เจ้า on place เนี่ยก็มีลักษณะก็คือเอาพ u t ออกมาเป็น In นะครับ Input ว่างเปล่านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะตรงนี้คลายข้างบนเป๊ะเลยนะครับเราก็ประกาศตัวแปรที่เป็นชนิด on place ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ place ตัวนี้ก็สามารถจะรับฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับขอให้มัน return เป็น int นะครับแล้วก็ input เป็นว่างป่นะครับมันก็เลยเป็นงี้ครับนี่เท่ากับนี่นะฮะชื่อฟังก์ชันไม่มีนะครับไม่มีชื่อฟังก์ชันละนะฮะก็มีแค่เครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายวงเล็บแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือ anonymous function นะฉันเป็นฟังก์ชันแล้วฉันมีวงเล็บนะฉันไม่มีชื่อนะครับ แล้วก็ส่วนไส้ในของชั้นเนี่ยหน้าตาเป็นไงเส้นในของชั้นหน้าตาเป็นไงนะครับ return 0 0มันเป็น number เนาะเป็นตัวเลขมันก็เป็น integer ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วครับมีบ่งสิ่งที่บอกว่าเป็นฟังก์ชันแล้วก็มีสิ่งที่งบอกที่ว่าเป็นไส้ในนะครับเราได้ฟังก์ชันละโดยที่ไม่สนใจว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับเพราะหน้าที่อยเครื่อหมาย lambda มันพียงแค่บอกว่าไส้ในของฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อคืออะไรนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถเขียนให้มันสั้นกว่าเดิมได้เขียนแค่นี้ก็ได้นะครับเราเข้าใจทันทีว่าไอ้ Place เนี่ยก็คือฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ Input ว่างเปล่านะฮะแล้วก็มีไส้ในเป็น Return 0นะฮะก็คือไอ้ตัว Lambda เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการ Return อยู่แล้วนะฮะมันจะเป็นการ Return ค่า Return ค่าอยู่แล้วนะครับมันถึงเอามาใช้คู่กับเครื่องหมายนี้นี่นะครับเครื่องหมายนี้นะฮะ ก็ขึ้นมาย assign เนาะส่งค่าออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการเขียนให้มันสั้นลงไปอีกเปรียบเทียบนะครับที่จะต้องมานั่งเขียนย,วยาวๆแบบนี้นะตรงนี้นะฮะนี่คือประกาศเต็มที่แล้วค่อยเอามาใส่เหลือเพียงแค่นี้นะครับเหลือเพียงแค่นี้อันนี้คือมีค่าเท่ากันนะครับถ้าคําสั่งมันมีชุดเดียวไม่ต้องใส่ปีก,กาก็ได้นะครับใส่ไส้นายไปเลยอย่างงี้นะครับเราเข้าใจกันโดยใช้ผ่านเครื่องหมาย l a m b d นะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่ง อีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยอินพุตมันไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาเลยนะฮะครั้งนี้อินพุตใส่เข้ามาด้วยนะครับก็รับเข้ามาเป็นอินนะครับรับเข้ามาเป็นอินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว place เนี่ยเพิ่มลักษณะพิเศษเข้ามาแล้ว,วอินพุตต้องเป็น inx เนะครับเราก็สามารถจะประกาศได้อย่างเดียวกันครับเหมือนเดิมประกาศฟังก์ชันแบบไม่มีชื่อแค่ประกาศวงเล็บขึ้นมาเลยแล้วถ้ามันมีสิ่งที่ต้องการรับเข้ามาก็พิมพ์ได้เลยฮะ i n นอย่างงี้นะครับและเนื่องจากว่า ฟังก์ชันนี้มันไม่ทําอะไรมันเออะไรมันรีเทิร์นกลับรีเทิร์นเตัวนั้นเลยได้มาก็รีเทิร์นเกลับไปเลยนะครับมันก็อย่างนี้เลยฮะแลมด้าแล้วก็เเลยนะครับแลมด้าแล้วก็เเลยนะครับหรือถ้าจะเขียนให้สั้นที่สุดไปเลยนะแค่นี้ครับอันนี้น่าสนใจมากคือถ้าสมมุติว่ามันมี Input เนี่ยไม่ต้องใส่วงเล็บด้วยซ้ำครับนะฮะใส่แค่ x แล้วเห็นคเครื่องหมายแลมด้าเนี่ยก็รู้ทันทีว่าไอเนี่ยคือฟังก์ชันที่รับ x เข้ามานะ นะครับแล้วก็ถ้า x เฉยๆนี่คือ return x กลับไปนะครับฟังน์นง่ายๆแค่นี้เลยนะลดรูปแบบสุดๆนะครับแล้วถ้าสมมุติเราอยากจะรับพารามิเตอร์ซักรับ input เข้ามาสัก2ตัวล่ะอ่านะครับ on place เพิ่มความสามารถเข้าไปอีกว่าจะต้องเป็นฟังก์ชันที่รับ input 2ตัวก็เขียนมาเขียนอย่างนี้ได้วงเล็บต้องกลับมาล้นะครับเพราะว่าถ้ามันมี2ตัวเนาะอันนี้วงเล็บกลับมาล้นะครับแล้วก อันนี้ก็ return x บวก y นะฮะชื่อมันจริงๆก็เป็น return x บวก y นะครับเราก็เขียนสั้นๆตัดปีกาทิ้งไปตัด return ออกไปให้เลยแค่ x บวก y าั้นๆแค่นั้นเองนะครับนี่นะฮะนี่ได้ฟังก์ชันเอามาใส่ให้ p place ละนะครับอ่ะแล้วถามว่ามันมีท้ายต่างกันได้ไหมต้องเป็นอ n อย่างเดียวหรือเปล่า input ต่างกันได้นะฮะจะเป็นกี่ตัวก็ได้นะครับจะเป็นอ r r a y รเป็น Object เป็นเอ่อเป็น class ได้หมดนะครับ อันนี้ก็ทําคล้ายกันแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นจุดที่เท่มากๆนะครับก็คือตรงที่เราทําตรงนี้สังเกตนิดนึงว่าไอ้ตรงนี้อินนะไอ้ตรงนี้สตริงใช่ไหมครับถ้าเป็นข้างบนเนี่ยถ้าเราประกาศแบบเต็มตัวไปเลยเนี่ยเราก็ประกาศ in x in y ใช่ไหมครับแต่ประกาศแบบย่อก,ก็ได้ x กับ y ก็ได้มันรู้มันเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทมาขอแค่จํานวนมันตรงนะฮะอ n กับสตริงได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องประกาศ in กับสต i ิงนะครับ แต่ถ้าดูว่ามันจะไปะอ่านยากภายหลังก็ประกาศไปก็ได้นะครับพิมพ์อินกับสตริงก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะฮะแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าถ้าสมมุติชุดคําสั่งเรามีหลายคําสั่งในนั้นนะครับจะมีทัก2คําสั่งนะฮะเราก็ใช้ปีกาขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างนี้ปิ้นายนะรีเทิร์นเอ็กลักษณะนี้นะครับโอเคครับน,นั่นก็คือในส่วนของเครื่องหมาย lambda นะครับก็ช่วยทำให้เราลดการเขียนฟังก์ชันลงไปได้เยอะเลยนะ ลดจริงๆก็คือการตั้งชื่อฟังก์ชันครับ <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าอยากให้มันมีไส้ในอย่างเงี้ยนะอยากให้มันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีเราก็อย่างที่เรารู้กันตัวดิลิเกตเนี่ยมันสามารถที่จะใส่เครื่องหมายบวกเท่ากับเข้าไปได้ใช่ไหมครับบางทีเราก็อยากจะให้ไอ้เพลสเนี่ยสั่งครั้งหนึ่งมันมีหลายความสามารถอยู่ในนั้นนะเรารู้นะดลิเกตมันเป็นการย่อรูปของโพลิมอร์ฟิซึมให้อยู่ในรูปแบบฟังชันใช่ไหมนะครับถ้าใครสงสัยงง,งดูในคลิปเเกก่าานนะค,คลิปอนหน้จ้จจขใ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อยากจะมีฟังก์ชันง่ายๆสั้นๆบวกเข้าไปในเพลสเพลสเรียกทีเดียวก็เรียก3-4ความสามารถพร้อมกันนะครับเราก็เลยใช้ตัวแลมด d าเนี่ยในการเขียนยอ่ยอๆอ,อย่างง่ายๆให้นะครับก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกพอสมควรเลยนะฮะในส่วนนี้โอเคครับ